ถือว่าหนูโชคดีที่ได้รับโอกาสมาแข่งแมตช์มหกรรมครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการติดทีมชาติครั้งแรกของหนูหนูก็คิดว่าจะเหมือนกับหาประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดแล้วก็ทำผลงานให้ดีที่สุดค่ะก็สำหรับหนูก็คือไม่อยากจะมองอะไรไปไกลก็คืออยากให้ผ่านไปทีละรอบแล้วก็ทำทุกรอบให้ดีที่สุดค่ะก็ยังไงก็ฝากแฟนๆกีฬาไทยนะคะช่วยติดตามเชียร์ทัพนักกีฬาไทยที่มาแข่งรายการ4เกมที่ประเทศพม่านะคะอย่าลืมให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่2ของแนนนะคะที่ได้มาแข่ง4เกมแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยที่ได้ลงประเภทบุคคลหญิงเดี่ยวเป็นครั้งแรกด้วยค่ะก็รู้สึกได้รับโอกาสนะคะแล้วก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วก็จะทำผลงานตั้งใจจะคว้าเหรียญใดเหรียญหนึ่งมาให้คนไทยอะค่ะก็คือตัวนั้นเองน้องครีมแล้วก็นักกีฬาแบดมินตันแล้วก็ทุกคนนะคะที่มาแข่งนี้ก็จะตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะคะ